คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลี้ภัยของข้าพงศ์หลายเป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่ช่วยข้าพงศ์หลายให้รอดพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าพงศ์หลายจึงเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพงศ์หลายพระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพงศ์ทุกๆคนท่านบรรดาธรรมิกชนทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ยจงรักพระเจ้าพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนซื่อสัตย์ไว้แต่ทรงสนองผู้กระทำอหังการอย่างเต็มขนาดพระเจ้ายุติธรรมในการพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระพักของพระองค์ทอดแสงลงบนผู้รับใช้ของพระองค์อีกทั้งยังทรงช่วยข้าพงศ์หลายให้รอดด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ข้าพงศ์หลายจึงได้มีโอกาสแบ่งปันคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอตามพระบัตรตรัสสั่งของพระองค์ถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในความทุกข์ยากลำบากมากมายก็ตามเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อให้คนอีกมากมายได้เห็นและได้รับรู้ถึงแผนการของพระองค์ที่ทรงมีแก่ข้าพงศ์หลายพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสตักเตือนคาอินบาปมันหมอบรออยู่ที่ประตูเหมือนสิงโตคำรามที่กำลังวนเวียนเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้และหลายครั้งหลายคราที่ข้าพงศ์หลายพลาดท่าเสียทีต่อยุทธุบายของพญามารจึงเป็นเหตุให้คริสเตียนไม่น้อยได้ตกจากราบอันควรเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมบ้างก็รักเงินทองและแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ชีวิตจึงกำลังส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดใจที่ยอมจำนนเชื่อฟังต่อพระบัญญัติของพระองค์ขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์อันอัศจรรย์ของข้าพงศ์หลายขอพระองค์ทรงโปรดเทวิตเดชของพระองค์ลงมาเหนือประชากรของพระองค์ที่กำลังทนทุกข์อยู่กับความเจ็บป่วยหลายคนถูกมารซาตานเบียดเบียนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจมาช้านานคริสเตียนไม่น้อยกำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าท้อแท้และสิ้นหวังโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอไฟของพระองค์เผาทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยทุกตัวตนให้พินาศขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยฝึกใจของข้าพงศ์หลายให้แกร่งด้วยพระชนะของพระองค์เพื่อคริสเตียนไทยทุกๆคนมีความรู้ของพระเจ้ามีความเข้าใจและเข้าถึงเสถียรหน้ากับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในพระนามของพระเยซูคริสต์ต่างคนต่างก็ดำเนินชีวิตเป็นพรแก่กันและกันรักกันให้อภัยกันตามพระบัตรตรัสสั่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน